วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่14ถึง15บันทึกว่าเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีเกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกันข้อคิดจากพระวจนะความรัก 1. ความรักเป็นบทสรุปของธรรมบัญญัติในศาสนาต่างๆ 2. ความรักที่เป็นบทสรุปคือการรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองทำกับผู้อื่นเหมือนกับที่เราทำกับตนเองปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้เขาปฏิบัติต่อเรา 3. ในความรักต้องไม่มีการทำลายกันหากมีการทำลายกันที่นั่นไม่มีความรัก 4. ทำลายผู้อื่นเท่ากับทำลายตนเองเกลียดชังผู้อื่นเท่ากับไม่รักตนเองขอพระเจ้าอวยพรค่ะ